วันลุมพินี58ครับที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่5เมษายนนี้ครับประกบ2ยอดมวยต่างยุคอย่างน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตเจ้าบัลลังก์มวยไทยวัย37ปีจากสกลนครครับที่จะกลับมาระเบิดฟอร์มกู้ศรัทธาอีกครั้งหลังสะดุดพ่ายมา2ไฟครับประทะกับทางด้านซ้ายอุกกาบาตกุหลาบดำสอจอบเปียกอุทัยเจ้าของหมัดซ้ายสั่งตายวัย25ปีจากสุรินทร์ครับที่กำลังฟอร์มห้าวครับกวาดชัยชนะมา4ไฟติดพร้อมฉะกันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทครับสำหรับน้องโอครับเคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักมวยที่ไร้เทียมทานฝากผลงานระดับตำนานเอาไว้บนเวทีวันด้วยสถิติไร้พ่ายยาวนานถึง5ปีรวมถึงการปราบผู้ท้าชิงป้องกันบัลลังก์แชมป์โลกวันได้ถึง7ครั้งติดต่อกันจนได้รับการขนานนามว่าราชันฆ่าไม่ตายก่อนที่จะถูกดาวดังอย่างโจนาธานแฮกเกอร์ตี้โค่นบัลลังก์ในการป้องกันแชมป์ครั้งที่8ในศึกวันไฟท์ไนท์9เมื่อวันที่22เมษายน2566ครับจากนั้นครับน้องโอได้โอกาสกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในศึกวันลุมพินี46เมื่อวันที่22ธันวาคม2566แต่ก็ไม่สามารถเรียกความเก่งกลับมาได้ครับตกเป็นฝ่ายพ่ายน็อกที่โคคาริโรทำให้ร่วงจากแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนเตอร์เวทครับลงมาอยู่อันดับ2ในปัจจุบันนี้ครับการที่ถูกประกบคู่ให้มาเจอกับนักมวยที่กำลังฟอร์มร้อนแรงอย่างกุหลาบดำในครั้งนี้ครับถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับน้องโอครับที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าตนเองในวัย37ปีครับยังมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะยอดมวยรุ่นน้องฟอร์มห้าวเพื่อกลับไปทวงบัลลังก์คืนให้ได้ในขณะที่กุหลาบดำครับซึ่งโลดแล่นบนเวทีระดับโลกวันมาหลายไฟต์แต่ฟอร์มการชกไม่เตะตาเท่าไหร่และได้รับโอกาสให้มาสร้างฟอร์มใหม่ในศึกวันลุมพินีโดยเฉพาะช่วง4ไฟหลังที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นเอาชนะต่อเนื่องครับยิ่ง3ไฟหลังครับเป็นการปิดเกมไวตั้งแต่ยกแรกครับแถมรับโบนัส2ไฟติดกับบ้านแบบช่ำๆเลยครับแน่นอนว่าน้องโอถือเป็นบททดสอบสำคัญของกุหลาบดำว่าเขาจะดีพอที่จะสามารถปราบมวยรุ่นพี่ดีกีอดีตแชมป์วันได้หรือไม่เพราะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันให้เขามีโอกาสกลับไปเฉิดฉายบนเวทีระดับโลกและอาจก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดอย่างเป้าหมายที่นักมวยทุกคนใฝ่ฝันไว้ครับ